ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้กับดิฉันพรชนกหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้ช่วงแรกของรายการเรามีสัมภาษณ์แบบ Exclusive หมอลำหนุ่มมาแรงอย่างวัดศิวดลขวัญใจแม่ฮักมาแรงไอดอลพระเอกหมอลำยืน17ปีของสาวน้อยเพชรปั้นแพงโดยคิวโชว์เต็มยาวถึงปีหน้าพร้อมปล่อยเพลงใหม่สุดม่วนกั้นน้ำตาออกมาเต้ยล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของวงการเพลงลูกทุ่งไทยและหมอลำสนับสนุนผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ขานรับนโยบายภาครัฐชีวิตพระเอกหมอลำคนหนึ่งกว่า7ปีที่อยู่กับวงการสาวน้อยเพชรบ้านแพงคิวแสดงจองยาวถึงปีหน้ามารู้จักตัวตนที่แท้จริงของวัดศิวดลกันครับมันทรมันซึมมันเศร้ามันทรมันซึมมันเศร้าจากที่เฮาสิเต้ยเฮาดองๆเปลี่ยนมาโศกกันจนว่าแชทน้องแชทน้องก็แชทน้อง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 ก็แชทน้องแชทน้องสมิ้นหายไปทั่วคิงถูกเธอทิ้งหนีไปไม่ลาได้กลั้นน้ำตาออกมาเตยออกมาเตยสำหรับผลงานเพลงนี้กลั้นน้ำตาออกมาเตยนะครับคำร้องโดยอาจารย์วิทย์ทุ่งน้องหานครับเนื้อหาเพลงจะประมาณว่าพระเอกหมอลำทั่วไปนะครับกำลังจะออกไปร้องไปลำไปเต้ยหน้าเวทีแต่ว่าได้รับข้อความเข้ามาโดนแฟนบอกเลิกกระทันหันอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบทั้งจะออกไปเต้ยทั้งเสียใจอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบฮึบออกไปเต้ยเพื่อ FC หน้าเวทีอะไรประมาณนี้ครับซิงเกิลน่าจะเป็นซิงเกิลเดี่ยวที่อยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงในรอบ6ปีเข้ามาตอนแรกก็เป็นซิงเกิลคู่กับนางเอกเก่าเพลงผาแดงนางไอถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากนะครับน่าจะ10ล้านวิวได้แล้วนะครับแล้วก็ผ่านมา5ปี6ปีเพิ่งมีซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองนะครับกลั้นน้ำตาออกมาเต้ยยังไงก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้นะ 200,000 กว่าวิวแล้วครับก็ให้การตอบรับดีมากครับหน้าเวทีม่วน ยากนิดนึงตรงที่การคุมร้องของท่านทนาย A นะครับเพราะว่าอยากให้มันออกมาดีที่สุดแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมก็อยากให้ทุกคนรู้จักวัดศิวดลนะครับอยากให้เพลงกลั้นน้ำตาออกมาเต้ยอยู่ในใจของพี่น้อง FC แฟนเพลงทุกคนอยากให้พระเอกหมอลำหรือหมอลำหลายๆคณะเอาไปเต้ยประมาณนี้ครับแค่นี้ก็แบบดีใจมากแล้วครับติดตามด้วยที่ TikTok ด้วยก็มีนะครับบักลาวัดภาษาไทยนะครับบักลาวัด Facebook วัดศิวดลภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับ YouTube ก็วัดศิวดลลำเพลิน Official หรือช่องหลักสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลิน Official แล้วก็ช่องทางการชมเพลงนี้เพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับติดตามวัดศิวดลได้ทุกช่องทางเลยครับรับรองไม่ผิดหวังทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่ามีทั้งสาระประโยชน์ทั้งสาระความรู้แล้วก็มีความสนุกสนานมอบให้กับผู้ชมอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะและในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเนื่องในวันหลอดเลือดอุดตันโรคหรือ World Thrombosis Day สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งและซาโนฟีประเทศไทยร่วมจัดงานเสวนาลิ่มเลือดอุดตันภัยเงียบที่ป้องกันได้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงภาวะลิ่มเลือดอุดตันอย่างถูกต้องโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลและสถาบันชั้นนำกว่า10ท่านมาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ที่ได้รับการผ่าตัดและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆเพื่อเป็นแนวทางการดูแลรักษาและป้องกันลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยมันก็เป็นโรคหนึ่งซึ่งก็เรียกเป็น NCD คือไม่ใช่เป็นโรคติดต่อหลายๆอย่างมาจากการใช้ชีวิตด้วยใช่ไหมผมว่านโยบายขั้นแรกสำคัญที่สุดเลยคือการป้องกันก็คืออย่าให้ป่วยมันจะเห็นได้ว่านโยบายหลายๆอย่างเราเนี่ยเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตเช่นการเพิ่มสวนสาธารณะเพิ่มกิจกรรมต่างๆเพิ่มทางให้คนเดินได้การดูแลคนในชุมชนให้เข้มแข็งมีความรู้มากขึ้นเพราะว่านั่นคือกิจกรรมแรกคือเป็นในแง่ของการป้องกันนั้นโรคหลายอย่างถ้าเรามีความรู้เรามีกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมก็จะช่วยป้องกันได้ก็วันที่13ตุลาคมของทุกปีนะครับก็จะถือว่าเป็นวันหลอดเลือดดำอุดตันโรคหรือว่า World Thrombosis Day คือในการนี้เราก็สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยเราก็อยากจะให้คนรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้จักกันก็รู้จักแต่โรคหลอดเลือดแดงอุดตันเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจอะไรเงี้ยแต่ว่าหลอดเลือดดำอุดตันเนี่ยบางทีมันเป็นที่ขาแล้วก็หลุดไปที่ปอดคนไข้ก็เสียชีวิตเฉียบพลันโดยที่บางทีก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรก็เลยเป็นภัยเงียบก็เป็นภัยเงียบแต่ก็ตามมันก็มีวิธีที่จะป้องกันได้นะครับเราก็จะพยายามเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้ตระหนักว่ามันมีโรคนี้อยู่
แล้วก็มีวิธีป้องกันและรักษายังไงก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียในอนาคตนะครับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งอันนี้ในบ้านเราเป็นอันที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะลิ่มเลือดตันเนี่ยประมาณ 4-7 เท่าเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปนะครับหรือว่าถ้าเราดูคนไข้ที่เป็นโรคลิ่มเลือดตันเนี่ยประมาณ120-25%เนี่ยจะเป็นโรคมะเร็งร่วมอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มสิ่งที่สำคัญเพราะคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งก็ต้องตระหนักถึงภาวะนี้นะครับอันอื่นก็เช่นคนไข้ซึ่งอ้วนนะครับคนไข้ซึ่งไม่ได้มีการเคลื่อนไหวบ่อยคนไข้ที่รับประทานยาคุมนะหรือคนท้องนะครับนะพวกนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะเลือดอุดตันนะครับนะปัญหาของภาวะนี้คืออาการเนี่ยมันไม่จำเพาะนะเช่นเลือดอุดตันที่ขาอาจจะขาบวมปวดขาหรืออะไรนะครับขาแดงร้อนหรืออะไรบางทีถ้าไม่ได้คิดถึงมันนะมันจะวินิจฉัยไม่ได้ครับนะหรือว่ามาที่ปอดเนี่ยก็อาจจะมีการหอบเหนื่อยเจ็บหน้าอกส่วนใหญ่จะไปคิดถึงเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคอื่นถ้าเราคิดถึงมันเนี่ยอาจจะไม่ยากเพราะว่าถ้าส่งตรวจมันต้องยืนยันด้วยการส่งตรวจที่ขาแล้วมันจะส่งทำอัลตราซาวด์ดูว่ามีริ่มเลือดไหมหรือที่ปอดเราก็ทำซีทีสแกนก็จะช่วยครับแต่ถ้าเราไปไม่ได้คิดถึงมันไม่ได้ส่งตรวจจำเพาะเนี่ยก็จะไม่ได้ให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องซึ่งการรักษาซึ่งวินิจฉัยที่ช้าเนี่ยจะทำให้การรักษาเนี่ยอาจจะได้ผลไม่ดีครับแล้วคนไข้อาจจะมีเป็นซ้ำๆกันหรือว่าเกิดผลข้างเคียงในระยะยาวได้ในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกกันที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยยั่งยืนระดับโลกภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining Better Future for All เผยโฉมเซ็นทรัลพาร์คออฟฟิศอาคารสำนักงานระดับคลาส A เตรียมเปิดปี2568พร้อมมอบคุณภาพชีวิตเหนือระดับ The Future Work Life for Global Visionary ตอบรับเทรนด์ Modern Workplace เชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์ครบทุกมิติภายในโครงการมิกยูสระดับโลกดุสิตเซ็นทรัลพาร์คตั้งเป้าเป็นอาคารสำนักงานที่ดีที่สุดของเซ็นทรัลพัฒนาซึ่งประกอบไปด้วยส่วนการค้าและอาคารสำนักงานเซ็นทรัลพาร์คออฟฟิศโดยทั้งสองส่วนยังเชื่อมโยงกับโรงแรมดุสิตธานีและอาคารที่พักอาศัยภายในโครงการมิกยูสดุสิตเซ็นทรัลพาร์คมูลค่าการลงทุนรวม 46,000 ล้านบาทบนพื้นที่รวม 440,000 ตารางเมตรบนที่ดิน23ไร่มุมถนนสีลมพระราม4ครับเซ็นทรัลพาร์คออฟฟิศของเรานะคะก็คือจะเป็นโปรเจกต์ที่เราถือว่าอยู่บนโลเคชั่นที่ดีที่สุดแล้วทางเซ็นทรัลมาเองเราก็มีความภูมิใจที่จะนำเสนอโครงการนี้เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตนะคะของทั้งผู้ที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็น international company แล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็น local company ด้วยนะคะอันนี้เองก็เราก็ยังมีความมั่นใจว่าเราจะนำเสนอโปรเจกต์และ product ที่ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ดีที่สุดของทางเซ็นทรัลพัฒนาสำหรับอาคารสำนักงานนะคะในส่วนของความคืบหน้าโครงการตอนนี้ก็อยู่ระหว่างของการเริ่มเห็นการก่อสร้างเริ่มเห็นตัวตึกแล้วเนาะก็เราคาดว่าน่าจะมีการเปิดให้บริการได้นะคะภายในช่วงของปีหน้านะคะในช่วงอาจจะเป็นสักไตรมาสที่2ถึงไตรมาสที่3ของปี2568ค่ะเราคิดว่าผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการก็ต้องมีความเชื่อมโยงกันในทุกๆมิติก็ได้รับความสนใจค่อนข้างมากแล้วก็ถือว่าเป็นบริษัทต่างๆที่ให้ความสนใจเราก็เป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูงนะคะมีทั้งส่วนที่เป็นบริษัทชั้นนำในประเทศแล้วก็บริษัทที่เป็น international company ซึ่งเริ่มเข้ามาทยอยเข้ามาดูโครงการละแล้วก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจหลายๆคนก็มีบางรายที่ได้เซ็นจองกับเราไปแล้วออฟฟิศใจกลางเมืองเนี่ยเราก็คิดว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์ของเรื่องของ flight to quality นะครับก็คือว่าทางผู้ประกอบการโดยเฉพาะเทียร์หนึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่อยากจะมาหาโปรเจกต์เนี่ยเขาก็อยากจะ improve นะครับแล้วก็หาโปรเจกต์ระดับโลกมามากขึ้นทีนี้เราก็คิดว่ามันก็ยังเป็น room นะครับของเรียกว่า premium grade office ละกันในโลเคชั่นแบบนี้ที่ unique แบบนี้เนี่ยที่ยังจะมีคนหาอยู่ก็จริงๆมีการเวิร์กกันภายในอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องสื่อสารกันอีกทีในมุมของค่าเช่าอะค่ะแต่ก็แน่นอนก็ต้องเป็นอัตราที่เทียบเคียงตลาดแล้วก็เหมาะสมกับคุณภาพของโครงการเพราะว่าอย่างที่เรียนไปถ้าฟังเรื่องของคอนเซปต์เรื่องของคุณภาพเรื่องของฟาซิลิตี้ที่เรามีเราก็มีการลงทุนในหลายๆด้านที่น่าจะตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนที่จะเข้ามาอยู่ได้อย่างเหมาะสมอะค่ะ
ไปต่อกันที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจัดพิธีเปิดงานรักคุณเท่าฟ้า2567เพื่อสัมมนาคุณลูกค้าและกระตุ้นการเดินทางของผู้โดยสารภายใต้แคมเปญการเดินทางครั้งใหม่รู้ใจกว่าเดิมจำหน่ายบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศในราคาสุดพิเศษโดยมีนายปิยสวัสดิ์อมรนันท์ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยเป็นประธานงานรักคุณเท่าฟ้านะครับซึ่งการบินไทยเคยจัดมาในอดีตนะครับแล้วก็หยุดไปช่วงโควิดนะครับวันนี้เราก็กลับมาเปิดตัวใหม่นะครับด้วยโปรโมชั่นด้วยกิจกรรมต่างๆที่มีการนำมาตอบแทนลูกค้านะครับยืนยันว่าการบินไทยได้กลับมาแข็งแรงครั้งหนึ่งมีการเปิดตัวเที่ยวบินใหม่นะครับที่กำลังจะเริ่มบิน1กรกฎาคมนี้คือมิลานกับออสโลแล้วก็ปลายปีจะมีบรัสเซลส์นะครับจะเป็น1เที่ยวบินต่อวันทั้ง3สถานี3สนามบินครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริการนะครับให้ดีมากขึ้นนะครับเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้านะครับอีกทั้งเน้นย้ำความเป็นดิจิทัลนะครับtransformation ของการบินไทยนะครับแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเรานะครับเราใช้ customer centric เป็นสำคัญนะครับในการที่จะดีไซน์ mobile application ตัวใหม่ออกมานะครับซึ่งอันนี้มันจะ user friendly มากนะครับและสามารถตอบสนองนะครับได้ทุกกิจกรรมนะครับตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องจนกระทั่งขึ้นเครื่องจนกระทั่งลงมาถึงข้างล่างแล้วก็จะมีการ after service ด้วยใช้ได้ทั้ง2ระบบนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับซึ่งวันนี้เราก็เปิดให้โหลดแล้วแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับการเดินทางทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งสมาชิก ROP ก็จะได้รับความสะดวกเพราะเราก็จะแจ้งเกี่ยวกับเรื่องไมล์สะสมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เราภูมิใจนำเสนอที่จะให้สมาชิกมีความสะดวกรวดเร็วในการใช้ครับจริงหน่อยผู้โดยสารก็จะสามารถจัดบริหารจัดการเรื่องบุ๊กิ้งตัวเองได้นะครับในอนาคตก็ได้จบแค่นี้จะมีการอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 2-3 เดือนก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ออกมาเพิ่มเติมครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านให้มาร่วมงานรักคุณเท่าฟ้านะครับซึ่งเราจะจัดถึงวันอาทิตย์นะครับก็ยังมีอีก2วันคือเสาร์อาทิตย์นะครับรางวัลใหญ่ยังอยู่อีกหลายรางวัลนะครับการเดินทางก็ซื้อบัตรโดยสารราคาพิเศษเนี่ยบินได้ถึงไตรมาส1ปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นอายุตั๋วเนี่ยก็สามารถจะปรับเปลี่ยนได้นะครับก็มีความยืดหยุ่นดังนั้นก็เชิญชวนให้มานะครับเป็นราคาที่พิเศษจริงๆสำหรับลูกค้าการบินไทยทุกท่านครับโดยงานรักคุณเท่าฟ้า2567เป็นการกลับมาจัดงานรักคุณเท่าฟ้าอีกครั้งหลังจากที่หยุดจัดงานไปนานกว่า5ปีเป็นการจำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษทุกเส้นทางของการบินไทยพร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกและของรางวัลมากมายโดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2567ณซาเฟียแกลเลอรี่1ศูนย์การค้าเอ็มซาเฟียปิดท้ายที่ภาครัฐเอกชนจับมือจัดงาน Propack Asia 2024งานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ชั้นนำระดับเอเชียปี2567นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Empowering Sustainability Processing and Packaging Success with Ideation Innovation and Investment หรือยกระดับความสำเร็จในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและการลงทุนเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์โดยงบประมาณจัดงานกว่า300ล้านบาทเบื้องต้นเงินสะพัดภายในงานตลอด4วันน่าจะไม่ต่ำกว่า 2,000 ถึง 2,500 ล้านบาทโดยจะมีมูลค่าต่อยอดหลังจากจบงานอีกเป็นจำนวนมากคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 6.5 หมื่นคนและยังได้เชิญกลุ่มผู้ประกอบการจากประเทศในอาเซียน10ประเทศบวก4ได้แก่เกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและบังกลาเทศจำนวน 10,000 คนเดินทางมาชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเข้าฟังสัมมนาและเจรจาธุรกิจภายในงานด้วยครับงาน Propack ปีนี้นะครับเรามีความพร้อมในการจัดเตรียมงานนะครับโดยพื้นที่ของงานเนี่ยนะครับเราใช้พื้นที่เต็มพื้นที่ของศูนย์แสดงสินค้าไบเทคนะครับโดยปีนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 บริษัทนะครับถ้าเป็นประเทศเนี่ยก็เรียกว่ามากกว่า40ประเทศนะครับโดยครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ร่วมงานที่มาจากต่างชาติมีพาวิเลียนมากกว่า10พาวิเลียนในงานนะครับจะเห็นได้ว่างานนี้เนี่ยเป็นงานรวมนวัตกรรมนะครับในแง่ของการเทคโนโลยีการผลิตนะครับการแปรรูปแล้วก็เรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับถือว่าเป็นงานหนึ่งที่ใหญ่มากที่สุดในเอเชียนะครับโดยงานเนี่ยนะครับเราก็จะมีนอกจากเทคโนโลยีในงานแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของการให้ความรู้นะครับการสร้างเน็ตเวิร์กนะครับในงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่างานนี้เนี่ยก็จะพบทุกส่วนในเรื่องของกระบวนการผลิตในงานแบบ
โอแพคปีนี้ครับการส่วนการผลักดันอุตสาหกรรมเนี่ยจะประกอบไปด้วย1เทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวข้องยกระดับในเรื่องของการผลิตนะครับการลดของเสียต่างๆ2นะครับการหาโอกาสนะครับในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่มาเจอกันนะครับ3สุดท้ายนะครับคือการแสวงหาความรู้นะครับเพราะฉะนั้นงานโปรแพคที่จะตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยตั้งแต่รายย่อยนะครับจนถึงผู้ประกอบการใหญ่ให้มาพบปะแล้วมาเจอกันในงานนี้ครับก็ตอนนี้ค่ะววก็จะมีผลงานวิจัยนะคะที่จะพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็น SME หรือธุรกิจใหญ่นะคะโดยที่ววเนี่ยค่ะจะมีระบบนิเวศนวัตกรรมนะคะที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการเราจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะตั้งแต่เรื่องของระบบการผลิตนะคะที่ววเนี่ยจะมีโรงงานที่จะช่วยผลิตให้กับผู้ประกอบการนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานทั้งหมดนะคะสามารถที่จะนำสินค้าเนี่ยค่ะไปขายในท้องตลาดได้เลยนะคะโดยสเกลไม่ได้ใหญ่มากนะคะที่จะให้ผู้ประกอบการที่เป็นขนาดเล็กหรือต้องการที่จะทดสอบตัวแนวคิดสินค้านวัตกรรมที่ตัวเองคิดขึ้นมาแล้วคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์แล้วน่าจะขายได้เนี่ยเขาไม่ต้องไปลงทุนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรนะคะสามารถที่จะใช้ตรงโรงงานที่ววได้เลยนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของการแปรรูปอาหารนะคะมีเรื่องของเครื่องสำอางนะคะที่จะมาใช้บริการได้นะคะแล้วก็เราคิดในราคาที่ถูกมากนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผู้ประกอบการที่ยังมีต้นทุนน้อยนะคะเราก็แมทชิ่งให้กับหน่วยภาครัฐที่สนับสนุนทางด้านการเงินให้ด้วยนะคะก็ถ้าขนาดเล็กมากเขาก็ให้เงินเพิ่มให้เงินเยอะนะคะขนาดใหญ่ก็การสนับสนุนก็ลดลงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็เป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยไปทำให้เกิดการผลิตได้จริงนะคะแล้วก็ขายได้จริงในตลาดนี่ก็เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยที่โครงสร้างพื้นฐานที่เรามีแล้วก็คุณภาพมาตรฐานไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ามีนักวิจัยเนี่ยค่ะคอยสนับสนุนนะคะให้ความปรึกษาตลอดแล้วก็ช่วยแนะนำนะคะในกฎระเบียบกติกาอะไรต่างๆที่ต้องไปขึ้นทะเบียนอะไรต่างๆนี่ววช่วยทั้งครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงออกสู่ตลาดเลยค่ะอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับว่า อยากให้มาเดินในงานนี้กันนะครับงานโปรแพคเอเชียนะครับเรียกว่าเป็นงานทุกปีอยู่ใน World Calendar นะครับเรายกโลกนะครับอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการแปรรูปนะครับการบรรจุภัณฑ์นะครับเรายกโลกตรงนั้นเทคโนโลยีตรงนั้นมารวมไว้ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรียกว่าครบถ้วนนะครับผู้ประกอบการจะได้สัมผัสเทคโนโลยีนะครับตั้งแต่ขั้นสูงจนกระทั่งแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่ SMB สามารถจะนำไปใช้ได้จริงนะครับอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับในงานเนี่ยนอกจากในแง่ของตัวเทคโนโลยีแล้วเนี่ยก็จะมีสัมมนานะครับมากกว่าหลากหลายหลายร้อยหัวข้อนะครับเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งเรื่องของเรื่องการแชร์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดในอุตสาหกรรมก็จะรวมกันในงานนี้นะครับวันที่12ถึง15มิถุนายนนะครับที่ไบเทคบางนาขอบคุณครับทุกๆงานอีเวนต์ที่เกิดขึ้นและทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าสนุกน่าไปทุกๆงานเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ